รถมันหลังมาบ่อยๆเอามาเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะถูกแฉจะบอกว่าตอนนี้อากับจียอนเขาคือเขาสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทคือทุกอย่างผมว่าความสนิทเนี่ยนะความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอะไรเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดปัญหาเหมือนมาแบบว่ามาทดลองความรักอ่ะพี่เบียร์ตอบว่าราศีราศีตอบค่ะพี่แจ๊ดค่ะทำไมอ่ะมันก็ต้องออกมาความจริงจะต้องถูกแฉเหรอถูกแฉเรื่องอะไรครับเออผมนี่แล้วฮะแฟนผมนี่จริงๆแล้วแฟนผมนี่ก็ไม่มีอะไรจะต้องแฉแฟนผมนี่อะไรผมไม่พูดว่ะอะไรอ่ะโอ๊ยพูดเลยแล้วตัวเองแฟนผมไม่มีอะไรอ่ะแต่ผมไม่พูดดีกว่าฮะพี่ป๊อปปี้ตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่อาเอ็ดดี้อาใช่ได้ยินบอลพูดถึงจียอนแล้วเจอจียอนคู่เลิฟเขาเป็นอีกคนนึงที่ออกคู่เลิฟก็เป็นใกล้สุดเรื่องของเรื่องคือไม่ได้สนิทกับใครเลยสนิทที่ตอบฮั่นเพราะว่าฮั่นไปรายการเขาอันที่สองอันที่สองตอบจียอนเพราะว่าจียอนไปรายการเขาใกล้ใครใกล้สุดก็จียอนก็เป็นอาก็เรื่องอาโอเคโอเคคนที่ผมกำลังจะบอกคนนี้คือคนที่บุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยมากและสักวันนึงความลับมันจะต้องถูกเปิดเผยคราวนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับเปิดตาโด่งดังแฟนเฟิร์นอะไรผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้านะแล้วก็หลังจากไปอเมริกาตั้งนานไปซุ่มไปนิวยอร์กไปอะไรอุ้ยเหงานั่งที่คนเราไปอยู่นั่นเป็นเดือนๆนะว่าไม่มีใครเห็นที่นู่นพี่อาตอบว่าถูกแฉนะครับถูกแฉค่ะตอบว่าราศีทำไมใช่ไหมคือคนนี้เขามีอะไรเขาจะเก็บตัวเงียบมากแล้วผมซึ่งจะเป็นพี่ชายที่อยู่เขาตลอดซึ่งจะรู้ตื้นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีใครแฉผมเนี่ยจะแฉดีมากพี่ฮันตอบว่าคิดว่าพี่บี้เขาโด่งดังมากๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไปโด่งดังไปไกลแล้วแล้วก็หลายๆคนเขาคงอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวของพี่บี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกย่างก้าวอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็ถ้ามีอะไรที่พลาดสักหน่อยอาจจะโดนโดนใช่ครับโดนแน่นอนพี่บี้ตอบว่าราศีคือวันก่อนผมเห็นคุณอาร์เดอะสตาร์เนี่ยซ้อม4แผ่นดินมิวสิคอลอยู่ผมไปดูแล้วแล้วเขาไปยืนใกล้ๆกลองชุดผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโดนแฉแฉอย่างที่บอกเรารู้จักกันมานานคิดว่าผมเนี่ยรู้ความลับเขาเยอะแล้วผมก็คิดว่าเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครแฉเขาผมก็จะแฉเองราศีสิงห์ทำไมครับผมครับพี่แกเอาจริงครับครับไม่รู้จะตอบใครครับผมแต่รู้ว่ามันน่าจะแฉแต่เมื่อกี้ฟังพี่เกิกมาพี่เกิกมีเหตุผลมากคือเวลาไปอยู่อเมริกาอเมริกาปาปาซี่เด็ดมากนะแล้วพี่เนี่ยเป็นคนแบบกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กเวลามีเรื่องอะไรมาแล้วครับผมมาอย่าปล่อยกิ๊กแกชอบแต่ว่าราศีพี่บี้เยอะนะรู้อะไรมา
ไม่รู้อะไรเลยครับผมแต่ว่าคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะตอบ2คนนี้แล้วเพราะว่าอยากแฉเองอะไรจะบอกว่าจะแฉว่า2เนี่ยเขานั่งด้วยกันน่ะอะไรก็ได้อ่ะใต้โต๊ะอย่าจับมือดิก็ตอบว่าราศีพิจิกค่ะน้องอาราศีพิจิกค่ะทำไมเพราะว่าโดนแฉบับบี้แฉว่าแฟนเขาภูมิใจที่อาหน้าเหมือนลิงสวมหมวกกันน็อกทำไมก็เหมือนลิงตรงไหนไม่เหมือนลิงเหมือนอะไรหนุมานหนุมานก็คือลิงค่ะแจ้งต่อว่าราศีค่ะผมเองคุณอาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเวลามีวงไปเล่นตามงานนู่นงานนี่เนี่ยเขาชอบไปยืนใกล้กองบ่อยแล้วมันตอบคำถามเลยนี่ผมเพิ่งคิดผมนั่งคิดผมไม่เล่นอะไรผมรอดอกนี่เลยเนี่ยซานี่ค่ะซานี่ตอบว่าราศีราศีค่ะได้มาทำไมครับหนูอันนี้จะไม่ได้ลบเลยใช่ไหมหนูไม่มีวันไปไหนจากผู้ชายคนนี้ค่ะในช่วงนี้จะถูกแฉคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีถูกเยอะด้วยราศีอะไรราศี